แตกนิกกี้โชว์ของขวัญเตรียมเซอร์ไพรส์ก้อยตัดพอเลิกกันก่อนจะให้ก้อยอรัชพรกับนิกกี้นัชชัดจะออกมาถแถลงยุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งคู่ก็ยืนยันเองว่าการเลิกรากันครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่สามแต่อย่างใดซึ่งทั้งคู่ก็จบลงด้วยดีเจอหน้ากันคุยกันปกติล่าสุด วันที่8เมษายน2566นิกกี้ได้โพสต์คลิปลงช่อง YouTube นิกกี้นชชัดเปิดบ้านรื้อของแบรนด์เนมพด์อานนมูลค่า30ล้านในบางช่วงบางตอนของคลิปนิกกี้ได้หยิบกระเป๋าแบรนด์เนมขึ้นมามูลค่ากว่า2แสนบาทซึ่งนิกกี้เล็งไว้อยากให้ก้อยวันเกิดวันที่28เมษายนที่ผ่านมาสั่งมาและของมาแล้ว นูจากวี่เวลแล้วเราใช้เองดีกว่าแต่เดี๋ยวสั่งใหม่ให้ก้อยอีกใบ